วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำข้าวโพดกุ้งมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟค่ะและเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีความข้นเงารสชาติหวานกลมกล่อมพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วค่ะวิธีทำตำข้าวโพดกุ้งใส่กระเทียมปอกเปลือกบุบลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูสวนบุบถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งถั่วฝักยาวหั่นท่อนข้าวโพดหวานต้มสุกข้าวโพดข้าวเหนียวต้มสุกไข่แดงเค็มนึ่งสุกและกุ้งลวกเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักตำข้าวโพดใส่ภาชนะพร้อมโรยหน้าด้วยถั่วลิสงอบสุกและกุ้งแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือมีรสหวานกลมกล่อมข้นเงาทำให้ข้าวโพดและกุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากข้าวโพดไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนอยู่ที่21 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5 บาทค่ะ